มาดูเรื่องของหยุดยานะคุณผู้ชมคะคนเจ็บป่วยกันเยอะนะคะเรื่องของยาเสพติดก็เยอะเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มีข่าวไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่าทางอย.เนี่ยไปร่วมกับทางกองปราบนะคะไปบุกตรวจค้นโรงงานผลิตยาปลอมแล้วก็ยึดยาปลอมทั้งหมด 300,000 กว่าเม็ดค่ะตำรวจกองปราบร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไปตรวจสอบโรงงานผลิตยาแก้ปวดทรามาดอลนะคะซึ่งก็เป็นกลุ่มยาชนิดเดียวกันกับยาพาราที่ใช้ในกลุ่มผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดรุนแรงในโรงงานแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีค่ะหลังจากที่มีโลกโซเชียลร้องเรียนมานะคะว่าโรงงานที่ว่านี้เนี่ยได้ลักลอบผลิตยาแก้ปวดขายให้กับเด็กวัยรุ่นเอาไปผสมกับยาแก้ไอเป็น4 คูณ 100จากนั้นค่ะไปตรวจสอบพบของกลางเป็นยาแก้ปวดกลุ่มธรรมดอลภายใต้ชื่อทางการค้าว่าแพคมาดอลนะคะชนิดสีเขียวเหลืองเกือบ 300,000 เม็ดพร้อมๆกับอุปกรณ์การผลิตครบชุดเลยค่ะมูลค่ารวมแล้วกว่า5 ล้านบาทแล้วก็ยังพบด้วยนะคะว่ายาแพคมาดอลที่ว่านี้เนี่ยถูกเจ้าของเดิมยกเลิกการผลิตและยกเลิกทะเบียนตำรับยาไปแล้วเมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองค่ะเพราะว่าถูกปลอมแปลงหลายครั้งค่ะจากการตรวจสอบพบว่าโรงงานที่ว่านี้ได้ลงทะเบียนสวมตำรับยาเพื่อผลิตยาผิดกฎหมายตำรวจเตรียมสรุปสำนวนเตรียมแจ้งข้อหาลักลอบผลิตยากับเจ้าของโรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อหาผลิตยาปลอมนะคะรวมถึงข้อหาผลิตยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาและผลิตยานอกสถานที่ที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตและตอนนี้ตำรวจก็เตรียมออกหมายเรียกเจ้าของโรงงานเข้ารับทราบข้อกล่าวหาภายในวัน2 วันแล้วด้วยค่ะอันนี้อันตรายนะฮะยาปลอมเนี่ย